ก็มาทำการแจ้งความกล่าวโทษนะครับคุณทวีไกรคุปแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานนะครับรวมถึงบุคคลอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดครั้งนี้ก็คือการบุกรุกครอบครองนะครับที่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็พื้นที่ที่เป็นป่าไม้นะครับตามพระราชบัญญัติป่าไม้ปี2484ครับหลักฐานส่วนหนึ่งที่เรานำมาโอ้เยอะนะต้อง9ทั้ง9ชิ้นน่ะนะก็จะเป็นหลักฐานที่อะไรอ่ะเป็นการให้ข้อมูลนะครับของคนในพื้นที่นะแล้วก็เป็นเอกสารนะครับข้อกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็รวมถึงเอกสารที่คุณทวีแกเคยทำเองนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยนะในส่วนของความผิดเนี่ยมันก็คือบริเวณที่ผมเนี่ยพาพนักงานสอบสวนเนี่ยไปชี้เลยจุดที่มันมีการบุกรุกนะแล้วก็มีการครอบครองมาหลายสิบปีซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าผมนะไปทำเองนะเพราะมันมีการกระทำโดยคุณทวีมานานแล้วนะครับต่อเนื่องกันซึ่งชาวบ้านนะซึ่งในขณะที่เราลงนะครับพาพนักงานสอบสวนไปชี้นะครับพื้นที่เกิด เหตุหรือพื้นที่ที่มีการกระทำความผิดนะก็เจอชาวบ้านนะถามชาวบ้านกันสดๆเลยชาวบ้านก็ยืนยันเลยโดยที่ชาวบ้านเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปก็ถามกันไม่ต้องมีการ อะไรอ่ะตั้งตัวไม่มีการนัดแนะกันเลยสดๆเลยครับนะก็ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยฮะชาวบ้านก็ยืนยันว่าเป็นที่ของใครพูดชัดเจนครับนะชาวบ้านก็บอกว่าเป็นที่ของคุณทวีนะซึ่งคุณทวีเข้าไปครอบครองตั้งแต่โอ้ชาวบ้านบอกเกือบ40ปีแล้วครับนี่ก็ต่อหน้าเกิดขึ้นต่อหน้าพนักงานสอบสวนเลยนะครับนะครับแล้วที่ข้อหาอะไรบ้างครับก็บุกรุกที่ป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปี2507นะครับแล้วก็บุกรุกพื้นที่ป่าไม้นะครับตามพระราชบัญญัติป่าไม้ปี2484ครับนะครับเป็นความผิดซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะจุดไหนมันจะอยู่ในพื้นที่นะป่าสงวนหรือจุดไหนมันอยู่ในพื้นที่นะครับตามพระราชบัญญัติป่าไม้นะครับซึ่งเราก็ทำการแจ้งความกล่าวโทษนะครับครอบคลุมเอาไว้นะครับทั้งสองกฎหมายครับแล้วในส่วนของที่ท่านวันนี้ท่านคุณปรินานั้นทนายไปฟ้องท่านคุณวิทากับท่านอาจารย์นี่เป็นก็แล้วแต่เขานะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับก็รอดูต่อไปแล้วกันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเดี๋ยวผมว่าอีกไม่นานหรอกครับความจริงมันก็ปรากฏนะสำหรับผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับนะก็ว่ากันไปตามนะครับกระบวนการตามกฎหมายครับเขาออกมาบอกว่าที่เขามีแค่600ไร่ก็แจ้งผิดตรงนี้มันยังยุติไม่ได้หรอกนะมันจะต้องอยู่ที่คนที่เขามีหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับก็คือป่าไม้นะครับเนื้อที่ทั้งหมดยังไงนะครับป่าไม้กับสปก.เนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะต้องมาสรุปให้มันถูกต้องชัดเจนอีกทีนึงครับขอบคุณค่ะขอภาพนี้นิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจที่ต่อประชาชนที่เด่นชัดนะครับกรณีที่ประกาศเป็นสปก.แล้วเนี่ยหลายหลายคนยังมองว่าที่สปก.ก็สามารถเข้าไปทำกินได้เลยไม่ได้นะครับไปทำกินเองได้ยังไงอ่ะนะคุณจะต้องไปยื่นนะครับคำขอนะครับเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ก็เนี่ยเขาจะจัดสรรให้นะครับกับประชาชนที่เป็นเกษตรกรนะแล้วก็เป็นผู้ที่ยากไร้นะแล้วก็ไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับแล้วก็สปก.เขาก็จะตรวจสอบนะครับคุณสมบัติถ้าคุณสมบัติของคุณผ่านเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการมาคัดเลือกอีกทีนึงนะครับ
ว่าใครที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่ามันจะต้องมีคนยื่นคำขอเนี่ยมันเกินจำนวนนะนะครับเกินจำนวนแน่นอนเขาก็จะต้องมาตรวจสอบแล้วก็มีการคัดเลือกว่าใครเนี่ยที่เหมาะสมกรณีใครที่ได้ไปไม่เหมาะสมเนี่ยอย่างเช่นที่หลายแห่งเนี่ยมันจะมีคนที่สังคมจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคุณเป็นเศรษฐีนะทำไมคุณได้อันเนี้ยคุณหรือบางคนไม่ได้ประกอบอาชีพนะครับที่เป็นเกษตรกรนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวมันก็จะฟ้องตัวมันเองเนี่ยนะครับมันก็มีการตรวจสอบเพราะว่าคนที่เขาไม่ได้เนี่ยเขาก็ต้องรู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะครับเขาถูกเอาเปรียบหรือเปล่ามันมีการเลือกปฏิบัติหรือเปล่ามันมีการเล่นพรรคเล่นพวกหรือเปล่านะครับเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับนะเดี๋ยวก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปแต่อยู่ๆถ้าทางการก็ยังไม่ได้ให้แล้วคุณจะเข้าไปครอบครองที่สปกเดี๋ยวก็มีความผิดนะครับโอเคนะครับต่อไปเนี่ยนะครับติดเสาทั้งหมดเนี่ยของเขาเลยครับยาวไปจนถึงที่เราไปดูตรงอะไรอ่ะศาลเจ้าพ่อเขาสนเลยนะครับมันจะยาวไปถึงนู่นเลยตรงนี้ละพันกว่าไร่ผืนใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเลี้ยงวัวนะตรงนี้จะเลี้ยงวัวนะครับตรงนี้จะเลี้ยงวัวมีวัวจำนวนมากเลยศูนย์เดียวเลยใช่ไหมครับแปลงเดียวเลยไหมครับแปลงเดียวเลยแปลงเดียวเลยติดต่อกันพันไร่นะครับตามแผนที่นะตามแผนที่เท่าที่ผมดู